สวัสดีครับทุกคนผมมิเนียนนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าอุปกรณ์นะครับที่ผมใช้ในการไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยที่เพื่อนๆได้ดูกันเนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก็เริ่มที่เอฟเฟกต์ก่อนนะครับเอฟเฟกต์ก็จะเป็นตัวนี้เนาะก็คือเป็น Fractal Act ตัว2นะครับ Fractal Act ตัว2แล้วก็ใช้กับฟูสวิตตัวนี้นะครับฟูสวิตของ Peak นะครับมี4ปุ่มเนาะแล้วก็แบบมีปุ่มแบงค์อัพแบงค์ดาวกีตาร์ก็จะเป็นตัวนี้ที่ใช้ไปบ่อยนะที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็น Fender Modern Telecaster Hum นะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับ Japan แล้วก็อาจจะมีตัวนี้บ้างนะตัวด้านในที่เป็นSterling นะครับ Cutlass CT50 นะครับทีนี้พอต่อจากอันนี้ออกไปนะครับก็คือกีตาร์จะเข้าที่นี่เนาะเข้าที่ input นะครับของตัว Act 2แล้วตอนนี้ก็จะ phone out นะครับ phone out ไปแต่นะไล่ไปตามสายขึ้นมาที่นี่ทุกอย่างจะไปรวมกันอยู่ที่ mixer นะครับ mixer ตัวนี้นะครับนี่เส้นนี้จะเป็นเส้นที่ out มาจาก effect นะครับก็จะมาเข้าอันนี้ต่อที่ channel 4นะครับทีนี้ก็ในส่วนของไมค์นะครับไมค์ก็จะไปที่channel 2นะครับ channel 2ก็คืออ่ะนี่เอฟเฟคอันนี้ไมค์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเปิดเพลงในโทรศัพท์ก็จะใช้เป็น input 5-6ก็จะโยงมาที่สายเป็นสายมินิโฟนนะครับแบบนี้แล้วก็ทีนี้ทุกอย่างจะเอาผ่าน2ช่องนี้ก็คือ main out นะครับ LR ไปเข้าที่ sound card นะครับ audio interface ของ Line 6 UX1 นะครับนี่ก็จะเข้าเป็น input ด้านหลังที่มันเป็นแยกซ้ายขวาเนาะก็คือ input 3-4 ของ channel นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น 1-2 มันจะเป็นของด้านหน้าอันนี้จะเป็น 3-4 เพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นสเตอร์เนาะก็จะเป็น 3-4 มานี่แล้วก็จะเอาฟังนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นมินิโฟนมาที่มอนิเตอร์นะครับมอนิเตอร์ที่ใช้ของผมจะเป็นSamson นะครับรุ่น Studio Rock ขนาด4นิ้วนะครับทีนี้ในส่วนของในคอมนะครับทุกอย่างเนี่ยพอมันรวมกันที่มิกเซอร์ก่อนที่จะส่งมาซาวการ์ดเนี่ยมันก็จะง่ายละผมก็จะแค่มาปรับในโปรแกรมของ Line 6เนี่ยให้ input มันเป็นที่ผมต่อ 3-4 เนาะแต่ว่าในนี้มันจะเขียนเป็นไลน์นะครับไลน์1กับ2แล้วก็ทำการแพนซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปรับตรงเซนให้มันเป็นโทน A กับ B ก็คือบวกกันระหว่างซ้ายกับขวาเลยออกเป็นสเตอร์นะครับทีนี้พอไปที่โปรแกรมสำหรับถ่ายทอดสดก็คือ OBS เนาะ OBS เนี่ยมันก็จะไปรวมกันอยู่ในช่องเสียงช่องเดียวเลยนะครับก็คือช่องนี้ก็คือ audio input นะครับทุกอย่างจะมารวมกันอยู่ในนี้เราก็จะตั้ง property ให้มันเป็นของ Line 6 UX1 ที่เราเซตค่าไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็ส่วนเวลาเปิดเพลงถ้าเปิดเพลงในคอมนะมันก็จะขึ้นมาในช่องนี้ก็คือ desktop เราก็ตั้ง desktop ให้มันเป็นของ Line 6 UX1 เช่นกันแค่นั้นเองทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการเซตค่าในการไลฟ์สตรีมมิ่งของผมนะครับส่วนวิธีแก้การดีเลย์ผมก็จะทำโดยการ Advanced Audio Property ตรงนี้แล้วก็ตั้งเนี่ยสังเกตว่ามันจะหน่วงให้ Desktop มันช้ากว่าประมาณ91มิลลิวิเพราะว่าไม่งั้นตัวเพลงมันมักจะนำหน้าก็แก้ได้โดยการใช้วิธีนี้นะครับโอเคก็ลองไปปรับกันดูนะครับสำหรับคนที่ อยากจะลองไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าทำอะไรแบบนี้ลองไปปรับดูนะครับคิดว่ามันไม่ยากนะแต่ว่าก็แค่อาจจะต้องลงทุนและอุปกรณ์นิดหน่อยเนาะก็คือในส่วนของมิกเซอร์แล้วก็ออดิโออินเทอร์เฟซแค่นั้นเองที่ต้องมีนอกนั้นก็คือเอฟเฟกต์เนี่ยเราอาจจะใช้มัลติที่เรามีอะไรก็ได้นะครับในการที่จะต่อรวมเข้าไปที่มิกเซอร์ก่อนแล้วก็ไมค์รวมเข้าไปที่มิกเซอร์ก่อนจากมิกเซอร์ก็เอามาที่ออดิโออินเทอร์เฟซทุกอย่างก็จบละเรียบร้อยง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วเจอกันสวัสดีครับ